สุดดราม่ารีเคิร์ฟทีมชายไทยพ่ายชูตออฟบังกลาเทศแต้มเดียวชวดเหรียญอชกรีเคิร์ฟทีมชายไทยพ่ายบังกลาเทศไปอย่างน่าเสียดายแค่1คะแนนในการชูตออฟทำให้จอดป้ายที่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกเอเชียนเกมการแข่งขันยิงธนูในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ฟู่หยางอินหูสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนเมื่อวันที่6ตุลาคมรีเคิร์ฟทีมชายไทยที่ประกอบด้วยวิทยาธรรมว่องพลทกรชายสิงห์ธนภัทรพทัยรัตน์ลงสนามในรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับบังกลาเทศสำหรับการแข่งขันแมตช์นี้ทั้งสองทีมดวลกันอย่างสูสีโดยจบเซตแรกบังกลาเทศชนะไปก่อน 55-51 ขึ้นนำ 2-0 แต่ในเซตที่2ไทยเอาชนะคืนได้ 56-55 ตีเสมอ2-2 แต่เซตที่3บังกลาเทศชนะไปได้อีก 57-54 กลับมานำ 4-2 แต่ในเซตที่4รีเคิร์ฟทีมชายไทยชนะคืนได้ 57-54 ต้องไปตัดสินหาผู้ชนะด้วยการยิงชูตออฟ3นัดผลการแข่งขันปรากฏว่าบังกลาเทศยิงได้9-10เฉือนชนะไทยที่ยิงเข้ามา10-9-8ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์รวม 5-4 ส่วนทีมไทยต้องปิดฉากที่รอบนี้และทำให้ทัพฮอปไอทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญติดมือในเอเชียนเกมครั้งนี้เลยโดยหลังจบการแข่งขันธนภัทรพทัยรัตน์ซึ่งเป็นคนยิงลูกสุดท้ายของไทยและเข้า8ถึงกับปล่อยให้เสียน้ำตากับความผิดหวังเพราะระหว่างในเกมนั้นเจ้าตัวยิงได้10เกือบทั้งเกมแต่มาพลาดยิงเข้า8ในดอกตัดสินขณะที่วิทยาธรรมว่องพี่ใหญ่ของทีมเผยถึงการแข่งขันวันนี้ว่าวันนี้ถือว่าน้องๆในทีมทำกันได้ดีแล้วเราพยายามสู้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างที่เห็นเราแพ้ชูตออฟแค่นิดเดียวจริงๆอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นแต่บ้านเราจะร้อนสำหรับตัวผมแล้วค่อนข้างมือแข็งนิดนึงแต่ถือว่าสู้กันได้ดีแล้วค่อนข้างเสียดายเพราะอีกนิดเดียวเราจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วต้องบอกเลยว่ารอบนี้ได้น้องๆช่วยไว้เยอะมากสำหรับผมถือว่าทุกคนยอดเยี่ยมมากแล้วครับไทยดวลกันเองอรภาเหนือกว่าอัดรัตนาพรซิวทองแดงยูยิตสูการแข่งขันยูยิตสูประเภทต่อสู้กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่เสี่ยวซานหลินปูยิมเนเซียมเมื่อวันที่6ตุลาคมมีการชิงชัยทั้งหมด3เหรียญทองด้วยกันโดยในรุ่น57กิโลกรัมยิงในรอบชิงเหรียญทองแดงเป็นการพบกันของ2นักกีฬาไทยระหว่างปุ๊กอรภาเสนาธรรมเหรียญเงินเวิลด์เกมเจอกับรัตนาพรธาตุทองรุ่นน้องในทีมชาติผลปรากฏว่าอรภาเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าจับล็อกทำคะแนนได้หลายครั้งก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไป 12-0 คว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญทองแดงที่2ของทีมยูยิตสูในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจบการแข่งขันอรภากล่าวว่ารอบชิงทองแดงเจอกับรุ่นน้องก็รู้สึกเสียดายตอนรอบตัดเชือกที่ตัดสินใจพลาดเล็กน้อยทำให้ชวดเข้าชิงเหรียญทองแดงนี้ก็อยากมอบให้กับแม่เพราะว่าเป็นเหรียญแรกในเอเชียนเกมของตัวเองหลังจากคราวก่อนลงเล่นรุ่น63กิโลกรัมแล้วแพ้ไปด้านรัตนาพรกล่าวว่าที่ลงเล่นวันนี้ผลงานดีเกินคาดในรอบชิงทองแดงตื่นเต้นมากเพราะเจอกับรุ่นที่ตัวเองก็หวังว่าจะเก็บประสบการณ์จากเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อยอดไปเอเชียนเกมครั้งหน้าหวังว่าผลงานจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งสองคนกล่าวร่วมกันว่าหลังจากจบเอเชียนเกมจะเป็นรายการเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพกลับไปก็จะเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมกันต่อทั้งสองคนส
่วนผลรุ่นอื่นๆรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบ32คนเบญญทิพย์พุ่งทองแพ้ปาร์คจอนเฮจากเกาหลีใต้0-04นุชชนาธิ์สิงห์ฉลาดแพ้อิมยอนจู0-07และรุ่น77กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรพตเลิศไทยสงพ่ายให้กับโอไลฮาสนูตาคานอฟจากคาซัคสถาน0-2และกัมปนาทผลพุทธแท้ให้กับเยลิมูฮัมเมดโอยามีราดอฟจากเติร์กเมนิสสถาน50-4ตะกร้อหนุ่มไทยสุดแกร่งฟาดเวียดนามทะลุดวลมาเลชิงทองตะกร้อหนุ่มไทยไม่พลาดโชว์ฟอร์มสุดแกร่งหลังฟาดเอาชนะทีมชาติเวียดนามทะลุรอบชิงชนะเลิศดวลคู่ปรับเก่ามาเลเซียชิงเหรียญทองการแข่งขันตะกร้อในมกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองจินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ซึ่งเป็นชิงชัยในประเภททีมเดี่ยวทีมชายรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมตะกร้อหนุ่มไทยโคจรพบกับเวียดนามโดยเกมนี้ไทยส่งยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์ลงเสิร์ฟภัทรพงษ์ยุพดียืนหน้าซ้ายชงและพิเชษฐ์พันแสนลงฟาดโดยมีซ้ายสั่งตายสิริวัฒน์สาขาและวรายุทธ์จันทเสนาเป็นสำรองด้านเวียดนามใช้งอทันลองโดยมีวองมินชัวและฮูเหยินม็อกเซงเป็นคู่หน้าปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยที่เหนือกว่าหลายขุมอาศัยเพลงเสิร์ฟและเกมฟาดเอาชนะเวียดนามไปได้แบบสบาย2-0เซต 21-5 21-7 ทำให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์ได้2-0เซต 2-1 1-5 1-1 สำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายไทยพบมาเลเซียในวันที่7ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาไทยถูกร้องเรียนเยอะ IBA กังวลมาตรฐานการตัดสินมวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกมอูมาเครมเลฟประธานสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA รับกังวลเรื่องมาตรฐานของการตัดสินในกีฬามวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกม2022หลังถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากโดยการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะมีการชิงเหรียญแล้วยังเป็นรอบคัดเลือกเพื่อคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด34โควต้าปัจจุบันกีฬามวยสากลสมัครเล่นนั้นได้ดำเนินการแข่งขันโดยคณะทำงานเฉพาะกิจของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC หลัง IBA ถูกยกเลิกสถานะปกครองทางการกีฬาเนื่องจากปัญหาภายในองค์กรทำให้ในเอเชียนเกมครั้งนี้IBA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดเครมเลฟประธาน IBA ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและความผิดพลาดของการตัดสินหลังในการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจวมีนักกีฬาร้องเรียนเป็นจำนวนมากผมได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากนักกีฬาและคณะผู้แทนของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยเอเชียนเกมพวกเขาทั้งหมดกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดหลายอย่างของผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินดังที่กล่าวไปแล้ว IBA ไม่ได้มีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากการจัดการของ IOC และการตัดสินใจที่เป็นข้อขัดแย้งทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีกระบวนการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้มงวดในระดับเดียวกับ IBA มันเป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะนักกีฬาเป็นหัวใจสำคัญของ IBA ทุกไฟมีความสำคัญรวมไปถึงทุกขั้นตอนของการพัฒนาและการแข่งขันอย่างแท้จริง